ระโน้ตอุดมแต้พานิชบวชแล้วค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสำหรับโน้ตอุดมล่าสุดนี้ขออนุโมทนาบุญกับพระโน้ตอุดมด้วยย่องบวชเงียบสุดเรียบง่ายค่ะก่อนหน้านี้ศิลปินนักคิดนักเขียนนักพูดนักแสดงอย่างโน้ตอุดมแต้พานิชโดนพิษของโควิด-19จนต้องประกาศปิดร้านไอเบอรี่การ์เด้นเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่พยายามยื้อมานานกว่า2ปีเนื่องจากไม่มีลูกค้านั่นเองแต่ก็ยังคงจ่ายเงินเดือนของพนักงานตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วคงเหลือไว้แค่ความทรงจำเท่านั้นจากนั้นโน้ตอุดมเองก็ไร้ความเคลื่อนไหวใดๆค่ะกระทั่งล่าสุดเพจ Facebook มนุษย์ตุ๊ดได้ออกมาเผยภาพโน้ตอุดมห่มผ้าเหลืองบวชเป็นพระพร้อมกับข้อความบอกว่าขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระโน้ตอุดมด้วยตอนนี้ท่านบวชเป็นพระโดยใช้ชื่อว่าอธิจิตโตซึ่งแปลว่าผู้มีจิตสูงสาธุนะคะในภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ลูกเพจส่งให้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าบวชที่ไหนอย่างไรและงานนี้ก็มีหนึ่งข้อความค่ะที่ได้ถูกเขียนถ่ายทอดออกมาผ่านทางกระดาษแผ่นหนึ่งโดยเพจมนุษย์ตุ๊ดได้โพสต์เอาไว้ในใบข้อความนั้นมีความว่าชีวิตสมณะญาติโยมอุปัฏฐากทอดทิ้งกิจนิมนต์หดหายออกนอกวัดก็ไม่ได้ปัจจัยไม่มีแม้นจะจ่ายค่าโทรศัพท์ชีวิตพระลำเค็ญสมคำล่ำลือใครไม่เคยเป็นพระไม่เข้าใจพระก็คนคนหนึ่งบนโลกนี้ที่ไม่มีเงินเดือนเหมือนใครเขาอยากจะได้ก็ต้องรอเขามาถวายให้เราจะชี้เอาโน่นเอานี่มันก็ไม่งามสิ่งที่จำเป็นที่อยากได้ก็มีอยู่โยมไม่รู้โยมไม่เห็นโยมไม่ถามปล่อยให้พันเคว้งคว้างอยู่กลางทางจึงจะต้องสร้างกรุ๊ปไลน์นี้ไว้แลกเปลี่ยนสิ่งของปัจจัยต่างๆนานาเลยพร้อมกับปิดท้ายว่าอธิจิตโตรายงานและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ